วันนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนฟังค่ะ iPad Pro 2020ชิปกับ iPad Pro 2021ค่ะเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีค่ะอยู่กับ Focus Review กันอีกเช่นเคยนะคะบอกเลยว่าทาง Apple เนี่ยได้ออกสินค้าใหม่มาอีกแล้วค่ะนั่นก็คือ iPad Pro 2021ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนฟังค่ะ iPad Pro 2020ชิปกับ iPad Pro 2021ค่ะเป็นยังไงไปดูกันเรามาดูที่ตัวเครื่องภายนอกกันก่อนเลยนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าเห็นคลิปเนาะเห็นคลิปนะจะเห็นได้ว่า2ตัวนี้นะคะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากค่ะในเรื่องของดีไซน์ภายนอกภายนอกของทั้งคู่นะคะก็จะมีลำโพงช่องไมค์แล้วก็ช่องเสียบสายชาร์จเนี่ยก็จะเป็นแบบ USB Type C ค่ะซึ่งถ้าเป็นความแตกต่างนะคะก็จะมีแค่เรื่องของหน้าจอของเจ้า2021ค่ะจอ 12.9 นิ้วเขาเนี่ยจะมีความหนาแล้วก็มีความหนักกว่ารุ่นก่อนๆ นิดหน่อยค่ะซึ่ง2รุ่นนี้นะคะก็จะมีมาให้2สีเช่นเคยค่ะนั่นก็คือสี Space Gray แล้วก็สี Silver ค่ะทั้ง2รุ่นของ iPad Pro 2020แล้วก็2021นะคะจะมีมาให้เลือก2ขนาดเหมือนเดิมค่ะนั่นก็คือขนาด11นิ้วแล้วก็ขนาด 12.9 นิ้วค่ะซึ่งอันนี้ก็คือขนาด11นิ้วนั่นเองแต่ในรุ่นของ2020กับ2021แบบ11นิ้วเนี่ยเขาก็จะให้หน้าจอมาแบบ Liquid Retina เหมือนเดิมนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะมีขนาดเล็กลงกว่า LED ตัวเดิมประมาณ20เท่าเลยแถมตัวนี้นะคะติดตั้งลงไปถึง 10,000 มินิ LED เลยนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะจะต่างจากรุ่นของ2020ที่เป็น Liquid Retina ธรรมดาแต่ใดๆก็ตามแต่นะคะ2เครื่องนี้ก็มีการแสดงผลแบบโปรโมชั่นแล้วก็แสดงผลแบบ True Tone เหมือนกันค่ะแต่ใดๆก็ตามแต่นะคะไม่ว่าหน้าจอแบบไหนก็ตามก็ต้องได้รับการปกป้องถูกไหมคะจะต้องทำไงนี่อย่าลืมติดฟิล์มกระจกกันรอยของโฟกัสไว้ด้วยนะคะเพื่อให้หน้าจอ iPad ของเพื่อนๆนะคะสวยใสไร้ร่องรอยสีแจ่มชัดแสดงผลได้แบบเต็มที่มีประสิทธิภาพไปเลยทีเดียวมีทั้งแบบ11นิ้วแล้วก็แบบ 12.9 นิ้วเลยนะคะแล้วก็มีหลายแบบให้เลือกด้วยในส่วนของความเร็วนะคะถ้าเราเทียบกับเจ้าตัว2020นะคะความเร็วของรุ่นใหม่นะคะจะมี CPU มากกว่าตัวเดิมนะคะถึง 50% ค่ะและก็ GPU แรงกว่ารุ่นเดิม 40% ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเขามีชิปเซต M1 ค่ะซึ่งชิปเซต M1 นะคะเขาจะเป็นชิปเซตที่มาพร้อมกับพวก MacBook iMac ถ้าเป็นเจ้าตัว2020นะคะจะเป็นชิปเซตแบบ A12Z Bionic ค่ะด้วยตัว2021นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับ Apple GPU ค่ะตัวนี้นะคะมันคือหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก3มิติค่ะบอกเลยนะคะว่าหน่วยประมวลผลนี้จะทำให้เครื่องเร็วแล้วก็แรงมากเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกราฟิกให้สูงขึ้นมากๆด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะความเร็วแรงทั้งหมดนะคะจะถูกถ่ายทอดผ่านระบบปฏิบัติการ iPad OS 14ที่บอกเลยว่าตัวนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อรีดประสิทธิภาพของ iPad ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดค่ะในส่วนของกล้องหลังนะคะบอกเลยว่าเจ้าตัว iPad 2021กับเจ้าตัว iPad 2020เนี่ยเขาจะมีความละเอียดเท่ากันค่ะนั่นก็คือกล้อง Wide 12ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็กล้อง Ultra Wide 10ล้านพิกเซลค่ะตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี LiDAR Scanner ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นเซ็นเซอร์เบื้องหลังค่ะที่จะทำให้การแสดงผล AR นั้นสมจริงได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ความต่างนะคะจะอยู่ที่ว่าตรง iPad Pro 2021เนี่ยจะสามารถถ่าย HDR อัจฉริยะ3ได้ค่ะตัว HDR 3เนี่ยเขาจะช่วยบันทึกรายละเอียดของพื้นผิวสีโทนสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แยกแยะฉากต่างๆได้บอกแล้วชื่อก็บอกอยู่มันคืออัจฉริยะพร้อมทั้งตัวนี้นะคะยังปรับความคมชัดสีสันแล้วก็ไวบาลานซ์ของภาพให้ออกมาอย่างลงตัวค่ะในขณะที่กล้องหน้าของเจ้าตัว2021นะคะจะมีสเปคที่สูงกว่าเล็กน้อยค่ะก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นกล้องแบบ True Depth Camera ค่ะที่มีความละเอียด12ล้านพิกเซลค่ะแถมตัวนี้นะคะเขามีเลนส์อัลตราไวด์ให้ด้วยและตัวนี้นะคะเขาก็จะแถมระบบกันสั่นแบบ EIS มาให้ด้วยค่ะซึ่งเจ้าตัว2020เนี่ยบอกเลยว่าเขายังไม่มีเลนส์อัลตราไวด์ค่ะและความคมชัดของกล้อง True Depth ของเขานะคะก็จะอยู่ที่แค่7ล้านพิกเซลค่ะที่น่าสนใจมากๆของเจ้าตัว2021นะคะคือกล้องหน้าของเขานะคะจะมีฟีเจอร์ Center Stage ค่ะซึ่งเซนเซอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ทำให้เราอยู่ตรงกลางเสมอเหมือนแบบกล้องมันจับหน้าเราแล้วก็แบบบาลานซ์เราให้มันอยู่ตรงกลางเสมอค่ะซึ่งตัวนี้นะคะใช้ได้สำหรับแค่การวิดีโอคอลหรือว่า FaceTime อะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะในด้านความจุนะคะบอกเลยว่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเครื่องปี2021นะคะจะมีความจุตั้งแต่128GB ไปจนถึงสูงสุด2TB เลยค่ะทุกคนในขณะที่เจ้าตัว2020เนี่ยจะมีความจุสูงสุดอยู่ที่1TB เท่านั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของแรมนะคะเจ้าตัว2020เนี่ยจะอยู่ที่6GBค่ะแต่ว่าเจ้า
ตัว2021นะคะแค่เริ่มก็ปาไปแล้ว8 GB ค่ะแล้วก็มีสูงสุด16 GB ค่ะในเรื่องของแบตเตอรี่แม้ว่าแบตเตอรี่ของ iPad Pro 2020กับ2021เนี่ยจะมีขนาดไม่เท่ากันนะคะแต่หน้าเว็บของ Official Apple ค่ะเขาบอกเลยค่ะว่าทั้ง2รุ่นนี้สามารถใช้งานได้นานสูงสุด10ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับท่องเว็บผ่าน Wi-Fi หรือว่าดูวิดีโอนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่าเนี่ยจะเหลือเพียงแค่9ชั่วโมงค่ะโดยภายในกล่องนะคะเขาจะมีอะแดปเตอร์20วัตต์แถมมาให้ด้วยนะคะมาถึงในเรื่องของ 5G บ้างนะคะบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัว2021นะคะรองรับ 5G แล้วเรียบร้อยค่ะแต่ว่าเจ้าตัว2020เนี่ยรองรับได้มากสุดได้แค่ 4G ค่ะทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทั้ง2เครื่องนี้ราคาแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนซึ่งบอกเลยนะคะว่าตัว iPad Pro 2021กับ2020แบบ11นิ้วเนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นที่ 27,900 บาทแต่ถ้าเป็นแบบจอ 12.9 นิ้วนะคะตัว2020เนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 34,900 บาทค่ะแต่ว่าตัว2021นะคะจะเริ่มต้นที่ 37,900 ค่ะสรุปเลยละกันนะคะต้องบอกเลยว่าเจ้าตัว iPad Pro 2021เนี่ยจะมีความแตกต่างกับ iPad Pro 2020พอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิปเซตกล้องหน้ากล้องหลังจริงซื้อ2020ไปเลยจะดีกว่านะใครที่รู้สึกว่าเอ้ย2020มันพอใช้แล้วแนะนำว่าใช้2020ไปก่อนก็ได้จะมีความแตกต่างในเรื่องของชิปเซตค่ะอย่างที่บอกกันไปแต่การใช้งานจริงๆส่วนมากฟีเจอร์หรือว่าอะไรประมาณนี้ก็จะมีความใกล้เคียงกันอยู่เหมือนเดิมค่ะถ้าเพื่อนๆตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าจะซื้อรุ่นไหนหลังซื้อ iPad ก็อย่าลืมนี่ติดฟิล์มกระจกกันรอยไว้ด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าของยิ่งใหม่ยิ่งต้องได้รับการปกป้องที่ดีที่สุดค่ะหน้าจอของเพื่อนเนี่ยไร้ร่องรอยขีดข่วนรบกวนสายตาไว้ดูหนังดูละครอะไรอย่างนี้ได้แบบบาดตาบาดใจกันเลยทีเดียวใช้งานกันให้แบบเต็มที่นี่เราแนะนำฟิล์มกระดาษด้วยนะซึ่งตัวนี้นะคะจะให้ผิวสัมผัสที่นุ่มนวลเหมือนกระดาษเลยค่ะทำให้อรรถในการทำงานของเราเนี่ยแบบเพิ่มขึ้นโอเคค่ะทุกคนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่รู้สึกลังเลหรือว่าสองจิตสองใจกันอยู่นะคะใครที่มีคำถามข้อสงสัยอยากแชร์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับโฟกัสรีวิวเทปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะ